ดีค่ะมุกชื่อเด็กหญิงพัชริกาเมธาวิสารค่ะและชื่อเด็กหญิงยานิกาวงศ์ค่ะพวกเราอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ค่ะโดยในวันนี้พวกเราจะมานำเสนอร่องรอยการเรียนรู้ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ทั้งองศาและก็องศีนะคะเริ่มจากวิชาภาษาอังกฤษค่ะสอนโดยครูออมค่ะในองค์นี้เราได้อ่านหนังสือ The Boy in the Striped Pajamas ค่ะแล้วก็ครูออมเองทบทวนให้เราด้วยค่ะโดยครูออมจะให้เราอ่านไพเซจแล้วก็ตอบคำถามค่ะรวมถึงเขียนเอเซ่แล้วก็ทำลิสติ้งด้วยค่ะคำนิสสารแม่นี้นะคะองค์นี้ก็ได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องการแยกตัวประกอบพหุนามค่ะเส้นขนานความเท่ากันทุกประการค่ะแล้วก็การให้เหตุผลทางเป็นขันธ์คณิตค่ะรวมถึงแม่นี้ก็ให้คำถามด้วยค่ะภาษาไทยสอนด้วยครูแสงป่านนะคะทั้งสององค์นี้เราได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องวรรณกรรมไทยค่ะการเขียนความเรียงแล้วก็การเขียนจดหมายค่ะวิชาสุขศึกษาสอนโดยนายยุ้ยนะคะองค์นี้พวกเราได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องระบบต่างๆในร่างกายค่ะไม่ว่าจะเป็นระบบขับถ่ายระบบย่อยอาหารระบบหมุนเวียนโลหิตแล้วก็ระบบของพุ่มร่างกายค่ะรวมถึงระบบสืบพันธุ์ด้วยค่ะและแม่นายยุ้ยก็ให้เราทำกับทดสอบทางจิตวิทยาด้วยค่ะพละศึกษานะคะองค์นี้เพื่อนกับทันยาก็ได้เรียนเทนนิสค่ะส่วนนิกกี้ก็เรียนโยคะค่ะการงานอาชีพสอนเรื่องแม่มุกนะคะองศาแม่มุกให้เราทำอาชีพที่เราสนใจค่ะซึ่งอาชีพของเธอคือผู้กำกับค่ะแล้วก็จะได้ลองกำกับหนังสั้นเรื่องนี้ค่ะถ้าใครสนใจก็สามารถลองทดลองที่เคยได้นะคะส่วนของนิกกี้สนใจในเว็บตูนไรเจอร์ค่ะนิกกี้ก็จะได้ลองเขียนการ์ตูนเรื่องนึงขึ้นมาค่ะแล้วก็โพสต์ลงในเว็บของเว็บตูนค่ะถ้าใครสนใจก็สามารถขอชื่อเล่นในนิกกี้ได้ของท่านน่าสนใจในอาชีพแฟชั่นดีไซน์นะคะท่านก็จะได้ลองตัดชุดแล้วก็เพ้นรองเท้าด้วยค่ะก็จะเป็นชุดที่เพื่อนใส่อยู่ตอนนี้เป็นชุดที่ท่านได้ออกแบบโดยการงานอาชีพองศีนะคะแม่มุกให้เราจัดมุมต่างๆใช้ในบ้านคนละ2มุมค่ะซึ่งมุมแรกเพื่อจัดตู้ซอสค่ะส่วนของท่านน่าจัดตู้หนังสือค่ะของอีกที่จัดเป็นโต๊ะคอมค่ะซึ่งมุมที่สองที่เราจัดเหมือนกันทั้งหมดเลยก็คือมุมตู้เสื้อผ้าค่ะโครงงานองค์3นะคะเราได้ทดลองเป็นออร์แกไนเซอร์ค่ะเรื่องที่จัดงานซันเตอร์บานาน่าขึ้นมาค่ะที่ผ่านมาโครงงานองค์4นะคะครูออมก็ได้เข้ามาสอนอินโฟกราฟิกให้เราค่ะซึ่งเป็นเหมือนโปสเตอร์ค่ะโดยเราทำในโปรแกรมแพนว่านะคะเราก็จะได้เรียนหลักการสำคัญของอินโฟกราฟิกด้วยค่ะนั่นก็คือสีค่ะที่บ่งบอกถึงหัวข้อของเราค่ะแล้วก็ทำให้โปสเตอร์เราดูเด่นต่อมาก็จะเป็นคณิตศาสตร์ของนิกกี้นะคะในสาขาวิชาคณิตศาสตร์แล้วก็นะคะองศาก็จะได้เรียนเรื่องเสถียรเดชความพัดกันทวการและเส้นขนานค่ะส่วนองศ์4ก็จะได้เรียนเรื่องการให้เหตุผลทางเรียนค่ะและนักเรียนตัวประกอบตัวกลางอีก2วิชาแบบออนไลน์สอนในแม่อ้อนะคะแม่อ้อจะได้สอนเรื่องน่าจะได้ให้เราคำนวณเรื่องอัตราการปั๊บให้ลงกล่องรวมถึงเรื่องความคุ้มค่าของน้ำส้มค่ะว่าน้ำส้มยี่ห้อไหนนะคะคุ้มค่าเป็นสุดทางด้านความคุ้มค่าของปริมาณต่อราคาโดยถึงรสชาติด้วยค่ะนอกจากนี้แม่อ้อจะได้ใช้แกรม Desmos Classroom สอนเราในเรื่องไฟสั่งต่างๆนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของคาร์บอนค่ะในชั้นประวัติศาสตร์สอนในพิเดียนนะคะองศาพิเดียนก็จะได้สอนเรื่องประวัติศาสตร์สุโขทัยค่ะส่วนองศีก็จะเป็นเรื่องของอารยธรรมตอนออกกลางค่ะส่วนนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของการรับประทานเรื่องแบบต่างๆของยกตัวโขทัยมาไปแข่งกันเรื่องแบบตัวเองวิชา Social Studies สอนในครูออมนะคะทั้งองศาและองศีก็จะเรียนเรื่องของสงครามโลกค่ะทั้งสงครามโลกครั้งที่1และสงครามโลกครั้งที่2ค่ะแต่เราก็จะ
จะเป็นเรื่องของบุคคลสำคัญนะครับเหตุการณ์สำคัญในยุคสงครามโลกค่ะตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องของเทพมหาสองคนทำ trench warfare ในสงครามโลกที่หนึ่งนะคะก็จะมีผลงานชมอยู่ด้านนอกค่ะถ้าคุณท่านใดสนใจก็สามารถไปรับชมได้วิชาวิทยาศาสตร์ของม.2นะคะก็จะได้ให้เราทบทวนโค้ด Python เริ่มต้นนะคะแล้วถึงให้เราได้หัดใช้ Turtle ใน Python ค่ะสอนให้มันว่าด้วยหรือว่าเดินหลังที่เราต้องการค่ะส่วนนี้จะเป็นหน้าตาของโค้ดที่จะให้ Turtle เดินหลังแรนดอมนะคะก็จะออกมาเป็นการเดินหลังสุดดีนะคะส่วนในเรื่องของมุมทิศทางที่จะเดินไปแล้วก็ระยะทางส่วนวิชาศิลปะคูปองนะคะองศาก็จะได้เล่นการปั้นเซรามิกค่ะก็จะตั้งแต่การปั้นให้เป็นรูปทรงต่างๆหลังจากนั้นก็จะนำไปเผาชั้นแรกที่เรียกว่าเผาดิบหรือเผาเบสกิตค่ะหลังจากนั้นก็จะนำมาทาสีใต้เพื่อเป็นรูปลายต่างๆนะคะแล้วค่อยนำไปเผาเพื่ออีกทีค่ะก็จะได้เป็นผลงานที่แสดงโชว์อยู่ด้านนอกส่วนองศาก็จะเรียนเรื่องประวัติศาสตร์ศิลป์ค่ะก็จะเรียนตั้งแต่ยกกับประวัติศาสตร์ยกเอเดียเมโสโปเตเมียกรีกโรมันยกเมื่อนและก็เรเนซองส์ค่ะส่วนของปฏิมากรรมปีกนะคะก็จะเน้นเรื่องสตรีนะและก็การสื่อถึงอารมณ์ที่ชัดเจนค่ะก็จะเน้นเรื่องความสมบูรณ์ของร่างกายตามธรรมชาติค่ะก็จะไม่เห็นตัวปั้นเด็กคนแก่ประสบการณ์ที่แสดงถึงความไม่สมบูรณ์ค่ะส่วนยกเมื่อนนะคะก็จะเด่นในเรื่องของโมซาอิกหรือว่าที่เราเรียกกันว่าโมเสกนะคะรวมถึงกระจกสีที่เราจะเห็นประดับจางวนต่างๆค่ะในส่วนของสถาปัตยกรรมยกเมื่อนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นโบสถ์ค่ะเพราะว่าศิลปะในยกเมื่อก็จะเน้นเรื่องของศิลปะที่สร้างมาเพื่อเราใช้สรรค์ค่ะก็ขอจบการนำเสนอรอบรายการเรียนรู้ของชั้นนักเรียนศึกษาเพียงเท่านี้